สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะช่องคุณต้นไอทีค่ะจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะวิธีการเก็บไข่นะคะเพราะในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราต้องมีการตุนอาหารนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไข่นะคะที่เราจะต้องตุนไว้นะคะในการซื้อแต่ละครั้งนะคะเราอาจจะต้องซื้อในปริมาณที่มากกว่าเดิมนะคะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเยอะจนเกินความจำเป็นนะคะเพื่อนๆแต่วิธีการบริหารจัดการในการเก็บไข่สินค้าสำคัญเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะว่าเราจะเก็บอย่างไรในการเก็บไข่เนี่ยค่ะจะเก็บอย่างไรให้ได้มากถึง6เดือนหรือไม่ก็3เดือนหรือไม่อย่างน้อยก็ต้อง1เดือนนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะชอบคุณต้นไอทีก็ซื้อไข่มาแบบนี้ค่ะซื้อไข่มา2แผงใหญ่ขึ้นเลยนะคะซึ่งเราอยู่กันแค่สองคนเพื่อนเราอาจจะทานไม่ทันลำดับแรกเลยนะคะเพื่อนเวลาซื้อนะคะนี่เลยซื้อไข่มาเราก็เอานี่นะคะน้ำมันพืชนะคะน้ำมันตาลก็ได้เอามาค่ะก็เพื่อนซื้อไข่มานะคะห้ามเลยนะคะห้ามล้างไข่เพราะว่าเปลือกไข่นะคะที่เปลือกไข่นะคะก็จะมีรูเล็กๆนะคะซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆถ้าเราล้างไข่ปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้น้ำหรือว่าพวกเชื้อโรคเนี่ยค่ะเข้าไปในผิวเปลือกไข่ได้นะคะจะทำให้คุณค่าของอาหารนะคะหรือคุณค่าของไข่นะคะลดลงนะคะเพื่อนๆวิธีการง่ายๆเลยนะคะซึ่งง่ายมากนะคะเราก็ใช้น้ำมันพืชอย่าเพิ่งล้างนะคะเพื่อนๆน้ำมันพืชยื่นเลยนะคะใช้น้ำมันพืชนะคะไม่ต้องล้างนะคะใช้น้ำมันพืชเนี่ยค่ะเคลือบเลยอย่างนี้เลยนะคะเป็นเคลือบเคลือบไข่เลยนะคะเคลือบเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็เอาวางไว้นะคะเนี่ยทำอย่างนี้ทุกอันเลยนะคะทุกอันเลยนะคะพี่เคลือบเลยเคลือบก็วางไว้เคลือบไปทั่วเลยนะคะเพื่อนๆที่มาเนี่ยเคลือบไปทั่วเลยเพื่อไม่ให้ชั้นผิวเปลือกไข่นะคะไม่ให้เชื้อโรคนะคะหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในไข่ได้นะคะซึ่งจะทำให้ไข่เรามีอายุในการเก็บน้อยนั่นเองน้อยนั่นเองนะคะทำให้ไข่เราเน่าได้นะคะในช่วงโควิดไข่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่สมควรที่จะต้องตุนนะคะเพราะว่าทำอาหารได้หลากหลายแล้วก็ง่ายนะคะก็ไม่มีอะไรก็ทอดไข่เจียวไข่นะคะตุ๋นไข่ได้ทุกเมนูนะคะผัดกับผักนะคะผัดใส่ไข่ประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไข่ก็จะเป็นปัจจัยหรือวัตถุดิบที่สำคัญในการทำอาหารนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะมันมีหลายวิธีด้วยกันหนึ่งก็คือทาเสร็จแล้วนะคะก็เอาวางไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเก็บได้3เดือนเป็นอย่างต่ำนะคะก็คือ3เดือนนะคะเราก็เก็บวางไว้อย่างนี้แล้วค่ะก็จะสามารถที่จะเก็บได้3เดือนนะคะวิธีที่2นะคะเพื่อนสามารถที่จะเก็บได้มากกว่า3เดือนนะคะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะเตรียมนะคะเตรียมถุงนะคะเป็นถุงพลาสติกอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วก็ใส่กระดาษข้างในจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่กระดาษจะเห็นว่าตามปกตินะคะเวลาเราไปซื้อบางครั้งเลยถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนะคะก็จะไม่มีแผงให้เราใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็จะใส่ส่วนใหญ่นะคะแม่ค้าก็จะใส่เป็นถุงกระดาษมาให้เราก็เอาไข่นี่แหละค่ะเอามาทาน้ำมันเหมือนเดิมนะอย่าล้างนะคะเพื่อนๆเราก็เอาไข่มาเก็บอย่างนี้เลยนะคะนี่เก็บใส่อย่างนี้เลยอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้เลยนะคะก็วางสุก
จะเห็นอีกอย่างนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆวางไข่นะคะเพื่อนๆต้องเอาที่แบบแหลมๆนะคะมันจะมีส่วนที่มนๆนะคะกับแหลมนะคะใช้แหลมๆนะคะในการวางไข่ในนี้เหมือนกันนะคะต้องใช้เป็นแบบแหลมๆลงไปนะคะเพื่อนๆก็ใส่อย่างนี้นะคะใส่อย่างนี้เลยนะคะสมมติอันนี้นะคะก็เก็บพอแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ทำการปลูกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆปลูกอย่างนี้เลยนี่ปลูกอย่างนี้เลยนะคะปลูกแบบนี้นี่เรื่องนี้เลยแบบนี้นะคะอย่าให้อากาศข้างนอกเข้าไปนะคะเพื่อนๆไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเลยนะคะเพื่อนๆก็จะสามารถเก็บไข่อย่างวิธีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไข่ไว้ได้6เดือนเลยนะคะนี่เห็นนะคะแล้วเราจะถามว่าในกรณีที่เราเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตู้เย็นเนี่ยค่ะเราจะเก็บได้ประมาณวันนะคะนี่นะคะเราจะเก็บไข่ไว้ในตู้เย็นนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งปกติเนี่ยตามบ้านเนี่ยค่ะก็จะเก็บไข่อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราเก็บไข่วิธีการเก็บไข่ในตู้เย็นนะคะคือเวลาปกติแค่คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือว่าเอาส่วนที่เป็นแหลมๆนะคะเพื่อนๆวางลงไปนะคะคือวางลงไปแบบนี้นะคะอย่าเอามนๆลงวางลงไปนะคะเพื่อนๆวิธีการเก็บไข่อย่างนี้ผิดนะคะที่จะเอามนๆลงไปเนี่ยค่ะก็ต้องเอาปลายแหลมๆนะคะเพื่อนๆปลายแหลมๆนะคะต้องดูนิดนึงว่าไข่เขาจะมีปลายมนกับส่วนที่แหลมก็คือต้องวางเอาส่วนที่แหลมเนี่ยวางลงไปการเก็บไข่แบบนี้นะคะเราจะเก็บไข่ได้ประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราซื้อมานะคะเป็นวิธีการง่ายๆในการที่จะเก็บไข่หรือถนอมดูแลนะคะอาหารหรือวัตถุดิบของเรานะการบริหารหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบของเรานะคะตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้นะคะเกิดโรคระบาดนะคะซึ่งเราจะจำเป็นต้องมีการตุนอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่หรือเป็นวัตถุดิบแบบอื่นๆนะคะยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องคุณต้น IT ให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอเทคนิควิธีการดีๆนะคะในช่องของคุณต้น IT นะคะคลิปหน้าเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่าเรามีคลิปดีๆให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะ